ือถามใครแถวนี้เนี่ยอุตรดิตถ์นี่คือไม่มีใครรู้จักรู้จะฆ่ายังไงเลยนี่ครับอันนี้ร้านปอเคมีพันสิงห์บุรีครับไอ้ผมสนใจไอ้ตัวที่ผมมีปัญหาเรื่องไอ้ตะไคร่น้ำครับกำจัดยังไงครับผลิตภัณฑ์เรา1ขวดพ่นได้10ไร่นะครับว่า5วันถึง40วันไม่เกินนะครับอ๋ออายุของตะไคร่น้ำใช่มั้ยอันนี้พูดถึงในนาข้าวข้าววางไป0วันยัน15วันก็คือ15วันพบทำให้น้ำทำการฉีดพ่นได้ถึง40วันไม่เกินครับผมทำนาดำไว้แล้วมันคุมหมดเลยตอนนี้ผมดำไว้ประมาณ 7-8 วันเนี่ยโอ้โหข้าวพันธุ์อะไรเป็นข้าวหอมมะลิครับหอมมะลิอาจจะอยู่จังหวัดไหนครับอุตรดิตถ์มีขายไหมแถวนี้มีตัวแทนไหมครับต้องส่งส่งเคอรี่ได้ไหมครับใช่ไหมซีซี 1,000 ซีซีครับอ๋อ 1,000 ซีซีด้วยสิบไร่สั่งได้ที่เพจครับมากครับเนี่ยผมเป็นปีนี้เนี่ยมันทุกทีไม่เคยเป็นนะคือถามใครแถวนี้เนี่ยอุตรดิตถ์นี่คือไม่มีใครรู้จักรู้จะฆ่ายังไงเลยใต้น้ำสาหร่ายขี้แดดก็คือเป็นกลุ่มพืชเดียวกันก็คือมันก็คือกลุ่มสาหร่ายครับเป็นพืชชั้นต่ำแล้วจะเกิดหน้าร้อนครับหน้าร้อนหรือดูร้อนอะไรเงี้ยเนี่ยช่วงก่อนฝนตกมันร้อนใช่ไหมแดดร้อนจัดแล้วมัน3วันนี่มันขึ้นเต็มเลยนะคือปุ๊บมันขึ้นพวดมาแบบเหมือนเชื้อราลามปุ๊บตัดเดียวเต็มเลยโอ้โหไอ้ตัวนี้นี่5วันนี่มันยุบตายเลยใช่ไหมครับมันแห้งไปเลยหรือว่าหรือต้องยังไงไอ้ถ้าสมมติเราฉีดเอฟเฟกต์ปฏิกิริยาของสารเคมีก็คือว่าใน3วันมันก็จะสลายตัวเป็นเม็ดๆในเกาะต้นข้าวแต่ใน5วันก็จะหายไปไม่มีพันธุ์ต้นข้าวอันนี้เราก็ใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนยาอะไรปกติทั่วๆไปนะครับใช่ปกติสมมติเราฉีดนี่ฝนตกอะไรมีปัญหาไหมครับพอเราฉีดลงในแตงนาเราไม่เกี่ยวเลยเพราะว่ายามันจะต้องลงไปที่พื้นดินอยู่แล้วครับอ๋อมันลงไปคุมไม่โดนสลายยังไงก็โดนอยู่แล้วเพราะมันอยู่ผิวน้ำใช่ไหมยังไงก็พยายามรักษาระดับน้ำไม่ได้หนึ่งฝ่ามือก่อนฉีดหลังฉีดครับอ๋อไม่ให้มันยุบลงมาแล้วก็ไม่ให้มันมากกว่านั้นใช่ใช่ประมาณหนึ่งฝ่ามือกำลังดีเพราะน้ำเข้มข้นไปก็ไม่ดีอ๋อเหมือนว่าน้ำเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีใช่ประมาณฝ่ามือหนึ่งก็ไม่น่าจะเกิน10เซนประมาณนี้ใช่ไหมใช่แล้วครับยังไงเดี๋ยวผมให้คนมีความรู้สั่งเลยว่าได้ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับแต่เป็นนิชัวแน่นอนใช่ไหมครับก็ไม่ใช่อะไรผมจะได้สั่งมาแถวนี้สั่งมาจำหน่ายโอ้โหมันเจ๋งกันเยอะมากนะบางคนต้องรื้อนาเลยนะทำใหม่หมดเลยนะครับผมแล้วถามที่ไหนร้านใครมีฟันเทนิมก็ไม่มีก็ไม่มียังไงก็ไม่มีอะไรฆ่ามันได้เขาบอกเนี่ยโอ้โหตายห่าเลยครับผมโอเคขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับ